รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเที่ยวทางธรรมค่ะรายการที่คุณผู้ชมจะได้หลักธรรมจากการท่องเที่ยวค่ะแล้ววันนี้นะคะส้มพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสระบุรีค่ะที่ส้มยืนอยู่นี้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสายธรรมที่สร้างขึ้นโดยมูลนิธิโนอิ้งบุตตาที่มีชื่อว่าหอมนสิการค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิทรรศการนะคะเป็นพุทธประวัตินะคะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปแบบการแสดงแบบแสงสีเสียงค่ะงานเพนติ้งงานประติมากรรมซึ่งเขาจะแสดงเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่มากๆเลยรวมถึงคุณผู้ชมนะคะจะได้เห็นถึงเรื่องราวของการย้อนเวลากลับไปนะคะที่ประเทศอินเดียเมื่อ 2,500 ปีก่อนผ่านการเดินเข้าไปในอุโมงค์ย้อนเวลาด้วยล่ะค่ะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะทุกๆสัปดาห์นะคะเราก็จะต้องมีวัตถุมงคลมอบให้กับแฟนๆรายการค่ะและสัปดาห์นี้ของที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมก็คือเหรียญหลวงพ่อทันใจจากวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกติกาก็เหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมแค่คุณผู้ชมตอบคำถามของเราให้ถูกต้องแค่นั้นเองและคำถามที่เราจะถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเราจะถามคุณผู้ชมว่าภูเขาค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะด้านหลังจะมีภูเขาอยู่ภูเขาที่อยู่ด้านหลังหอมนสิการแห่งนี้มีชื่อว่าภูเขาอะไรค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะภูเขาที่ตั้งอยู่ด้านหลังหอมนสิการมีชื่อว่าภูเขาอะไรค่ะถ้าคุณผู้ชมทราบแล้วรีบส่งคำตอบเข้ามาเลยนะคะที่ช่องคอมเมนต์ทาง Facebook Live TV5 HD Online ค่ะเข้าไปที่รายการเที่ยวทางธรรมซึ่งกำลังออนไลน์สดๆพร้อมกับทางโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้เลยนะคะคุณผู้ชมที่ตอบถูก3ท่านแรกจะได้รับเหรียญ นี้นะคะจากทางรายการท่านละ1เหรียญค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะถ้าเกิดว่าทางรายการไม่สามารถติดต่อคุณผู้ชมได้ภายใน3วันนะคะต้องขออนุญาตสละสิทธิ์นะคะมอบของที่ระลึกนี้ให้กับคุณผู้ชมท่านถัดไปนะคะจังหวัดสระบุรีค่ะครับสวัสดีครับพ่อค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสมาเที่ยวชมที่หอมนสิการก่อนอื่นเลยต้องอยากให้พ่อแนะนำหน่อยค่ะว่าสถานที่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมามีจุดมุ่งหมายอย่างไรบ้างคะครับก็สำหรับสถานที่นี้นะครับรอบมีเดิมทีเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วนะฮะปี2554เนี่ยเป็นสถานปฏิบัติธรรม
จะบอกว่าเดิมเลยเป็นไร่ข้าวโพดมากกว่าเป็นไร่ข้าวโพดไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ชาวดีวงศกลที่ท่านเป็นวิปัสสนาชาปัสสนาจารย์นะครับท่านก็มาเริ่มสร้างธรรมสถานก่อนด้านในสุดบริเวณใกล้ๆเชิงเขานะครับด้านหลังของหอมาสิกาเนี่ยก็เริ่มสร้างเตโชวิปัสสนาสถานขึ้นมานะครับก็สถานธรรมก็ค่อยเติบโตขยายนะจากกระต๊อบหลังเล็กๆนะครับเพิ่มมาเป็นจนปัจจุบันมีเรือนปฏิบัติแล้วก็เรือนพักนะครับให้ผู้มีศรัทธาได้เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วพอถึงประมาณปี2160นะครับท่านอาจารย์ก็เลยมีดำริว่าท่านอยากจะสร้างนะครับสถานที่ท่องเที่ยวคือที่ไปที่มาคือท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คนเราก็ไปเที่ยววัดกันเยอะเนาะก็อาจจะมีเวลานิดเดียวได้ไปกราบพระนะครับไปสวดมนต์แล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็เป็นที่นิยมก็จะไปหลายวัดนะวัด1วัด2วัด3 1วัดที่9นะครับจะ9วัดเลยแล้วก็ได้วัดละนิดละหน่อยนะครับเอางี้กันในเมื่อคนเขาชอบเที่ยวถ้าบอกท่านจะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแต่จะทำสถานท่องเที่ยวนะครับให้มีอะไรมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายก็เลยดำริสร้างหอมนัสิการขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหอมนัสิการเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในด้านพุทธศาสนาซึ่งคนที่มีโอกาสได้มาก็เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับก็มีโอกาสได้มาถ่ายรูปได้มาชมอะไรหลายอย่างซึ่งผมจะขอเกริ่นว่า5ปีนะเราใช้เวลา5ปีในการสร้างหอมาสิการนะครับใช้ทุนประมาณ40ล้านบาทนะครับสำหรับคนที่มาถึงสถานที่นี้มาตรงนี้ก่อนนะครับมาลงทะเบียนนะครับมารับบัตรคิวนะครับแล้วหลังจากเราก็มีกาแฟอาหารให้บริการนะครับส่วนจุดจากชมหอมาสิการจบแล้วนะครับก็จะมีเทศกาลด้านหลังนะที่เป็นรูปดอกบัวสวยๆนะเป็นนิทรรศการ Special Life นะครับเป็นนิทรรศการของมูลนิธิ Knowing Buddha เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนานะครับซึ่งชื่อก็บอกแล้วปกป้องพระพุทธศาสนานั้นเดี๋ยวจะได้ชมกันว่าข้างในจะมีอะไรนะครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณนัทนะคะจะเป็นผู้พาเราเที่ยวชมภายในหอมนัสิการแห่งนี้กันสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณผอ.มากๆเลยนะคะที่มาแนะนำประวัติความเป็นมาค่ะครับยินดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยค่ะก่อนที่จะพาคุณส้มไปเที่ยวนะคะขออนุญาตให้คุณส้มเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเพราะที่นี่มีบริการเช่าชุดไทยค่ะดีจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไปเปลี่ยนชุดกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะไปค่ะเข้าไปเปลี่ยนชุดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณนัทจะพาส้มไปที่จุดไหนเป็นจุดแรกค่ะค่ะที่หอมนัสิกาเลยค่ะทางนั้นไปกันเลยนะคะค่ะทางด้านนี้เลยค่ะไปค่ะคุณผู้ชมตามมาแล้วตอนนี้เรามาถึงหอมนัสิการแล้วนะคะทางด้านนี้เลยค่ะค่ะเข้าไปเลยค่ะน้องๆมาเรียนสวัสดีค่ะสำหรับจุดแรกนี้ที่หอมนัสิการแห่งนี้มีความโดดเด่นมีไฮไลท์ที่สำคัญคืออะไรคะค่ะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะเป็นการเล่าประวัติเบื้องต้นให้ทราบนะคะก็หอมนัสิการค่ะเป็นการสร้างขึ้นตามดำริของท่านอาจารย์อัชราวดีวงศกลนะคะท่านเป็นวิปัสสนาจารย์แล้วก็เป็นประธานของมูลนิธิ Knowing Buddha เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาค่ะท่านสร้างที่แห่งนี้ขึ้นค่ะเพื่อต้องการเทิดพระเกียรติต่อองค์พระศาสดาสูงสุดนะคะและต้องการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาค่ะฟังแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะอยากจะเข้าไปชมข้างในแล้วเราเข้าไปเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ย
ี๋ยวทางเรานะคะจะมีในส่วนของตัว MP3 ตัวนี้เป็นไกด์นำทางเข้าไปด้านในนะคะเนื่องจากเราเป็นการจัดแสดงแบบศิลปะร่วมสมัยค่ะตัว MP3 ตัวนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดำเนินการดูแลให้ทั้งหมดนะคะโดยจะมีการปรับเซตตัวอุปกรณ์ให้แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นการกดเล่นพร้อมๆกันทางด้านในนะคะเมื่อพี่เข้าไปด้านในแล้วค่ะหลังม่านจะเจอเป็นห้องที่1นะคะทางด้านซ้ายมือรบกวนพี่ๆเป็นการหยุดยืนฟังคำบรรยายที่ห้องที่1ก่อนนะคะเมื่อฟังคำบรรยายจบจะมีเสียงระฆังดังขึ้น1ครั้งแล้วค่อยขยับไปห้องที่2เป็นการทำซ้ำแบบนี้ทุกๆห้องค่ะมีกี่ห้องนะคะท่านนายมี14ห้องค่ะ14ห้องค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปทีละห้องกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เราได้รับชมเรื่องราวในสมัยพุทธกาลทั้ง7ช่วงนะคะตั้งแต่ช่วงแรกที่ยังพระองค์ยังทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจนกระทั่งพระองค์นั้นทรงตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตอนนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วค่ะคุณนัทค่ะตรงจุดนี้มีความสำคัญอย่างไรและมีชื่อเรียกว่าอะไรคะตรงจุดนี้นะคะเราเรียกว่าหอกราบนะคะจะมีของสำคัญ2-3สิ่งนะคะอย่างแรกเลยด้านหลังของดิฉันนะคะทางด้านนี้นะคะจะเป็นพระบรมโลกนาถนะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะทำด้วยสำริดนะคะแปะด้วยทองคำแท้นะคะหน้าตัก30นิ้วนะคะส่วนที่2นะคะทางด้านนี้นะคะจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะทั้งหมด18พระองค์18พระองค์ค่ะค่ะค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นภาพปักนะคะซึ่งภาพปักนี้บอกว่ามีความสำคัญมากเลยค่ะซึ่งผู้ปักเนี่ยค่ะถือศีล8นะคะแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์ปักอยู่ประมาณ8เดือนนะคะแล้วทุกฝีเข็มเนี่ยบริกรรมคำว่านิพพานทุกฝีเข็มก็คือตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งปักเสร็จบริกรรมคำว่านิพพานจนกระทั่งปักเสร็จคือ8เดือนด้วยกันเดือนโอ้โหคุณผู้ชมได้ว่าสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากจริงๆเมื่อสักครู่เราก็ได้กราบท่านกันไปเรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปคุณนัทจะพาเราไปตรงจุดไหนต่อคะค่ะก็จะเป็นเราเรียกว่าปัจจุบันกาลนะคะจะมีทั้งหมด7ห้องนะคะตั้งแต่ห้องที่8จนถึงห้องที่14จะเป็นคำสอนของพระพุทธองค์นะคะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะคะแสดงในลักษณะของศิลปะร่วมสมัยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปรับชมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ
ตอนนี้คุณนัทได้พาเรามาชมอีกหนึ่งจุดสำคัญซึ่งได้เรียกว่าเป็นนิทรรศการค่ะให้คุณนัทเล่าให้ฟังว่านิทรรศการเกี่ยวกับอะไรคะเป็นนิทรรศการให้ความรู้นะคะกับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อพระพุทธองค์นะคะอย่างที่เราได้เห็นมาแล้วนะคะว่าในหอบรรณาธิการเนี่ยว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีความสำคัญอย่างไรควรค่าแก่การเคารพนับถืออย่างไรนะคะอย่างเช่นพระรูปพระนามพระสัญลักษณ์นะคะไม่ควรจะมาประดับตกแต่งที่เราเห็นกันปัจจุบันนะคะอาจจะเอามาประดับตกแต่งในสปาในห้องน้ำนะคะหรือบางทีในโถในฝาชักโครกอย่างนั้นค่ะก็ไม่ควรกระทำซึ่งชาวต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าเป็นของสวยงามเป็นเอามาประดับเป็นงานอาร์ตเป็นงานศิลปะแบบนี้ด้วยความที่หน้าพระพักของพระพุทธองค์นะคะสื่อถึงความสงบและความสุขค่ะเขาก็เลยอาจจะคิดว่าอันนี้เอามาไว้ใกล้ๆตัวหรือว่าเอามาเป็นเครื่องประดับทำให้เขารู้สึกสงบใจด้วยแต่จริงๆเราไม่ควรกระทำค่ะถ้าอย่างนั้นรายละเอียดสำคัญอยู่ข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเชิญชมค่ะหลายส่วนสำคัญที่คุณนัทพาเราเที่ยวชมไปในแต่ละจุดนะคะยังมีตรงนี้ด้วยเป็นห้องปฏิบัติสมาธิเหรอคะใช่ค่ะจะเป็นที่เราเรียกว่าห้องสมาธิชิมลองค่ะก็คือสามารถมาลองนั่งสมาธิได้นะคะจะมีคุณแม่ชีแล้วก็เป็นผู้ช่วยสอนนะคะที่จะต้องเรียกว่าครูสมาธิค่ะครูสมาธิคอยให้คำปรึกษาค่ะก็จะมีเสียงท่านอาจารย์นำนะคะแล้วก็ปฏิบัติได้เลยค่ะและทราบมาว่าที่นี่มีห้องพักห้องนอนเลยก็ว่าได้สำหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่ห้องนอนเป็นที่พักค่ะไม่ใช่เป็นห้องนอนไม่ใช่ห้องนอนเป็นที่พักเป็นที่นอนด้วยค่ะเป็นที่นอนเหมือนชายหาดนะคะให้เอนกายได้นะคะสำหรับคนที่มาจากต่างจังหวัดนะคะจะรู้สึกเหนื่อยมาชมเสร็จแล้วรู้สึกเหนื่อยอยากพักสายตานิดนึงก็สามารถมางีบตรงนี้ได้ค่ะก่อนที่จะขับรถเดินทางกลับบ้านของเราก็มาพักผ่อนกันก่อนได้ได้ค่ะอยากให้คุณนัทแนะนำเลยค่ะสำหรับคนที่สนใจจะมาเที่ยวชมที่นี่รวมถึงอยากจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ต้องทำยังไงบ้างคะค่ะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะwww.เตโชวิปัสสนานะคะ .org เป็นภาษาอังกฤษนะคะได้เลยค่ะในนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะทั้งตารางการปฏิบัตินะคะควรตารางการปฏิบัตินะคะแล้วก็วิธีการว่าการจะต้องเตรียมตัวมาที่นี่ทำยังไงนะคะที่นี่นะคะตั้งอยู่นะคะที่หลังทางด้านนี้นะคะจะเป็นเทือกเขาพุทธบาทน้อยนะคะตั้งอยู่หลังด้านหน้าของเทือกเขาพุทธบาทน้อยนะคะค่ะก็คือที่ของมนัสิการแห่งนี้ใช่ค่ะตั้งอยู่ด้านหน้าของเขาพระพุทธบาทน้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าจะมาที่นี่นะคะมาถนนมิตรภาพนะคะเข้าตัวเมืองแก่งคอยนะคะแล้วก็ตรงมาที่เตโชวิปัสสนาได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรียกได้ว่าเราได้มาท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสายธรรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมาเที่ยวแล้วเนี่ยได้ถ่ายรูปสวยๆได้ชมจุดสำคัญต่างๆที่น่าสนใจแล้วกลับไปยังรู้สึกเหมือนเราได้มาวัดคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วกลับไปรู้สึกเหมือนเราได้มาวัดได้มาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณนัทด้วยที่พาเราเที่ยวชมของมนัสิการมากๆขอบคุณมากๆค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าความสำคัญยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตามหาแนวทางสร้างความสุขตามหลักพระศาสนากันจะมีแนวทางใดบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงหน้าช่วง Talk to Time ค่ะคุณผู้ช
ชมคะช่วง Talk to Time ค่ะอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไปว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาตามหาแนวทางสร้างความสุขตามหลักพระศาสนาซึ่งแนวทางนั้นจะมีอะไรบ้างนั้นต้องไปฟังจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยนะคะต้องขอต้อนรับอาจารย์สุธีสุขสากลอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขาแหมวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเชื่อได้ว่าทุกวันนี้หลายคนน่าจะมีความทุกข์กันมากมายจากหลากหลายเรื่องราวนะคะเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้ก็เลยจะมาขอแนวทางสร้างความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาหน่อยค่ะอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะว่ามีแนวทางยังไงบ้างคะครับน้องส้มครับเรื่องของความสุขความทุกข์มันก็มีอยู่ในยุคทุกสมัยนี้ค่ะตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ไม่รู้เจอเรื่องความสุขความทุกข์กี่เรื่องแล้วมันก็สลับกันไปบางคนที่มีความสุขเราก็มีความสุขอยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นานๆนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานก็จะมีเรื่องราวให้เรากังวลใจทุกข์ใจแล้วก็ไม่นานไม่ช้าก็จะมีเรื่องความสุขกลับคือมาสู่หัวใจเราเหมือนเดิมสรุปแล้วก็คือโลกของเราตั้งอยู่บนความทุกข์มีความทุกข์เป็นพื้นในยามใดก็ตามที่ความทุกข์มันลดลงบ้างหรือเรามีวิธีรับมือกับความทุกข์ก็ดูเหมือนว่าเราจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งที่เราซึ่งเป็นคนธรรมดาควรที่จะได้เรียนรู้เพื่อที่จะได้อยู่กับสถานการณ์ต่างๆและความทุกข์นั้นได้น้องส้มเชิญมาพูดคุยในรายการทอล์คทูธรรมในช่วงนี้แล้วก็เก้าอี้มาตั้งวางเกิดผมไม่พอใจบอกแม่เก้าอี้ไม่สวยเลยนะแม่ไม่สมกับรายการเลยนะเนี่ยนะฮะเราถือเราไปถือว่าเก้าอี้มันต้องอย่างนั้นโต๊ะมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเท่านั้นแค่ตั้งความหวังที่มันผิดเราก็จะผิดหวังอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นแรกอย่าเพิ่งไปถือเหมือนกับเราคุยอะไรกับเด็กเด็กก็ให้เรียนสาแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยเขาพูดอะไรมาแบบตามภาษาเด็กถูกบ้างผิดบ้างใช้สรรพนามถูกบ้างผิดบ้างเราถือไหมไม่ถือไม่ถือเพราะว่าเด็กได้เรียนสาที่ไปถืออะไรเราไปเจอคนบ้างคนวิกลจริตนะฮะเรากำลังพูดคุยกับเขาแล้วเราสัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตเป็นคนบ้างนะฮะถ้าเราไปถือคนบ้าตรงนี้เราก็จะเป็นคนบ้าอีกคนเป็นคนบ้าไปด้วย ไปเจอคนเมากำลังเมาแอเลยไปทะเลาะกับคนเมาไปทะเลาะกับคนเมาไปคุยกับคนเมาแล้วทำไมเอ๊ะทำไมเขาคุยไม่รู้เรื่องค่ะเรานี่แหละเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องว่าเขาเมาอยู่นะอันดับแรกก็คือต้องมองว่านี่คือคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาไม่ปกติเขาวิกลจริตเขาบ้าตอนนี้เขากำลังเมาตอนนี้เขาเด็กเกินไปที่จะรับรู้ถ้าเราคิดว่าอย่างนี้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรที่สมดังใจเราคิดทุกอย่างเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ้เรื่องธรรมดาแสนจะธรรมดาแต่เวลาที่เรามีทุกข์เราอยากจะออกไปเร็วๆไงออกไปจากความทุกข์เหมือนเวลาที่เราอยู่ใกล้กองเพลิงมันร้อนมีความรู้สึกร้อนมากเราต้องรีบหลบออกไปกลางแดดทำงานอยู่กลางแดดมันร้อนมากเราต้องรีบหลบแต่ต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นว่าเราจำเป็นจะต้องอยู่กลางแดดด้วยเหตุผลอะไรถ้าเหตุผลจำเป็นจะต้องอยู่ก็ต้องอยู่ก็ต้องใช้ความอดทนบางความทุกข์ก็ต้องอดทนไม่ที่หนีอยู่เรื่อยไปถ้าหนีเรื่อยไปแล้วก็เวลาเจอความทุกข์นิดหน่อยเราก็ทนไม่ได้รับไม่ได้การที่ทนอยู่กับความทุกข์ได้นานๆเขาบอกว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ความทุกข์มันยอมเราไปเองเหมือนที่พระบางรูปเหมือนกับสู้กับความทุกข์ใช่พระบางรูปท่านให้ข้อคิดแบบเลยยอมเป็นทุกข์ทรมานมานานแค่ไหนแล้วเป็นปีแล้วอีกสัก2ปีนี่เองจะดีขึ้นเห็นรอยยิ้มเห็นความหวังทำไมถึงดีขึ้นได้คะฉันหมดกรรมหรือว่ายังไงพระท่านบอกเดี๋ยวโยมก็ชินอีกสัก2ปีมันจะชินสังเกตนะว่าแต่แรกนี่โยมทุกข์กว่านี้นะตอนนี้มันเริ่มเบาๆแล้วมันจะดีขึ้นเองใช่ครับเพราะเราจะยอมรับได้เองใช่ครับเพราะนั้นต้องอาศัยความอดทนมาเป็นยาสำคัญที่จะช่วยเยียวยาหัวใจของตัวเองคุณผู้ชมค่ะอย่างที่อาจารย์สุธีบอกนะคะว่าถ้าเรามีความทุกข์เนี่ยการอดทนนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถเยียวยาตัวเองได้ไม่ว่าคุณผู้ชมมีความทุกข์อะไรก็ตามนะคะอดทนและจะผ่านมันไปได้อย่างที่อาจารย์ให้ไว้ก็คือเรื่องของการไม่ถือปล่อยวางไม่ว่าอะไรจะเข้ามาปล่อยมันไปเราก็จะมีความสุขกับทุกๆปัญหาที่เข้ามากับชีวิตของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอบคุณอาจารย์สุธีสุขสากลมากๆเลยที่มาให้คติธรรมในการสร้างความสุขกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่า
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพุทธศาสนิกชนยุคใหม่ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่วัดแต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวสายธรรมให้เราได้มาศึกษาหาความรู้เรื่องราวของประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็คติธรรมคำสอนต่างๆด้วยค่ะรวมถึงเรื่องของการทอล์กที่เราจะได้ข้อคิดคติธรรมต่างๆนั้นไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมติดตามชมรายการเที่ยวทางธรรมได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงครึ่งทาง TV5 HD ถึงช่อง5กดหมายเลข5นะคะรวมถึงยังสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะทาง Facebook แล้วก็ YouTube TV5 HD ออนไลน์ค่ะวันนี้สำหรับคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ